สวัสดีครับทุกท่านครับผมโล่นวิลาศครับวันนี้ครับแล้วก็นำรถนะครับมาเป็นทีติดตั้งนอกสถานที่ครับพี่ครับกำลังเข้าไปที่บ้านลูกค้าครับแล้วก็ลูกค้าคนนี้เนี่ยรับรองว่าทุกท่านเห็นแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นคนดังคนหนึ่งในวงการเราของวงการสื่อโฆษณาต่างๆเลยครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาติดรถอะไรบ้างนะครับนี่แล้วเราก็มีรถเนี่ยนะครับเป็นรถที่ติดตั้งนอกสถานที่ครับพร้อมทีมงานครบเลยครับนะครับเพื่อจะมาติดรถคันนี้ครับ BMW ครับ 320D ครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีชุดโซลูชันเป็นลำโพงตรงรุ่นครับของกาวซีโร่ที่ Plug and Play ใส่ในรถเข้าไปนะเดี๋ยวดูครับติดใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเสร็จเลยครับแล้วก็ไม่กระทบระบบอะไรของรถเลยแล้วก็เหมาะกับรถยุโรปรถเยอรมันโดยตรงเลยครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้เนี่ยผมติดมาเยอะแล้วตอบโจทย์ครับแล้ววันนี้ครับเราทำโซลูชันนี้นะครับให้บริการนอกสถานที่เลยนะครับมาดูกันครับชุดนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งรถคันนี้ครับลำโพงหน้าหลังพร้อมซับของกาวซีโร่ครับทุกอย่างเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเข้าที่เดิมแล้วเดี๋ยวดูนะครับทดสอบเสียงเนี่ยเสียงดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมาดูว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นใครแล้วก็ฟังแล้วชอบแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดตั้งกันก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมจะมาให้ดูว่านี่ก็คือลำโพงที่ถอดมาจากรถ BMW GT คันนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงเดิมของรถนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นลำโพงกาวซีโร่ที่กำลังจะติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เห็นไหมว่าตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ำแบบหยาบนะครับแต่นี่เป็นฟองน้ำแบบละเอียดซึ่งอันนี้คือมันจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่ถ้าเกิดอยู่เป็นนานๆนะครับมันจะเริ่มกรอบแล้วจะเป็นขุยนี่จะเริ่มเป็นแล้วนะเห็นไหมแล้วตรงนี้เห็นไหมครับว่าเริ่มมีความชื้นคือเป็นกรวยกระดาษนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกรวยกระดาษเหมือนกันแต่ว่าเขาเคลือบนะครับทำไมต้องเป็นกระดาษเพราะว่าการฟังออดิโอเนี่ยคนยุโรปเนี่ยเขาชอบเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับกรวยกระดาษนี่ต้องยอมรับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างได้ความเป็นธรรมชาติมากแล้วมาดูด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่แม่เหล็กเนโอไดเมียมนะแต่ว่าเป็นตัวเห็นไหมว่าเป็นตัวแม่เหล็กจริงๆตัวนี้นะครับ 3.3 โอห์มเพื่อทำให้เหมือนกับไม่ใช่ลำโพง4โอห์ม 3.3 โอห์มเพื่อให้วัตต์เนี่ยจากรถเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเพราะโอห์มรถวัตต์จะเพิ่มแต่เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้คือแม่เหล็กเนี่ยมันใช้ไฟอัดนะครับตัวนี้เป็นเนื้องานเห็นไหมเป็นอลูมิเนียมอันเล็กๆสิ่งที่แตกต่างคือว่าถ้าลำโพงตัวนี้แบบนี้นะครับผมจากประสบการณ์นะถ้าเกิดคุณใช้งานไปสัก 4-5 ปีเนี่ยตัวนี้จะเสื่อมไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่คือความแตกต่างว่าพอเปลี่ยนลำโพงเป็นตรงรุ่นแบบนี้แล้วทำวัสดุอุปกรณ์มาให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ตอบโจทย์แค่เสียบเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะแรกที่ลูกค้าเนี่ยนะฟังเนี่ยก็จะรู้สึกได้แน่นอนว่ามันดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ติดเร็วมากครับเห็นไหมครับว่าใช้เวลาตอนนี้ประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็ถอดลำโพงได้ละเตรียมจะใส่ของใหม่เสียบปลั๊กตรงรุ่นเลยแล้วนี่ครับทุกท่านนี่ก็คือลำโพงที่ถอดมาจากรถ BM เดิมนะครับส่วนตัวนี้เป็นลำโพงซับของกาวซีโร่เห็นไหมครับว่าวัสดุเนี่ยแตกต่างครับเพราะตัวนี้อันแรกที่มองเข้าไปนะซับตัวนี้ขอเป็นโฟมนะเป็นโฟมนะ
เหมือนกันคือถ้าอยู่ที่เมืองร้อนเนี่ยใช้ไป 4-5 ปีเนี่ยโฟมตัวนี้จะกรอบแน่นอนเบสจะแทบจะหายไปเลยเห็นไหมครับเขาดีไซน์มาเนี่ยเป็นขอบยางนะครับแล้วตัวนี้ครับแม่เหล็กเนี่ยนะครับเป็นแม่เหล็กเนียวไดเมียมตัวแพงครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเห็นไหมอัดไฟเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะเข้าช่องเดิมได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ถอดให้ดูแล้วใส่แทนได้เลยทุกท่านครับแล้วรถคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าของรถเป็นใครนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวกเสร็จแล้วครับเร็วไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคันนี้ใช้เวลาตะกี้ที่มาถึงเนี่ยชั่วโมงเดียวนะครับต้องเรียนถามพี่ทำอะไรกับรถผมบ้างครับเนี่ยก็จริงๆเรารีวิวไปแล้วก็คือคันนี้ใส่ลำโพงตรงรุ่นของแบรนด์เยอรมันของกาวซีโร่ครับซึ่งเป็นลำโพงที่เห็นแม้ว่าที่ดูแล้วจะดูไม่ออกเลยนะครับทุกอย่างจะเข้าช่องหมดนะครับจริงๆก็บอกงี้ครับว่าผมอ่ะชวนพี่ก้องมาติดนานแล้วแต่แกไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างเลยตอนนี้เรามีบริการติดนอกสถานที่ก็เลยมูฟมาที่บ้านให้เลยครับครับผมต้องขอบคุณมากมาติดที่บ้านแล้วก็เกินความคาดหมายพี่เดี๋ยวพี่แล้วพี่เดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งฟังก่อนครับครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถไปฟังว่าของเดิมฟังอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นไงใช่งั้นผมนั่งข้างๆนะพี่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมนั่งไหนพี่นั่งข้างขวาเลยเดี๋ยวผมไปนั่งด้วยโอ้ยอย่าพุ่งนะชั่วโมงกว่านี่เปลี่ยนไปกี่ลำโพงอะพี่ประตูหน้าประตูหลังซับครบทั้งหมด10 ตัว 10 ตัวครับตรงรุ่นตรงรุ่นรถไม่ช้ำพี่ว่าโอเคดูไม่ออกเลยฮะโอ้โหดูไม่ออกดูไม่ออกครับลองฟังเพลงแนวนี้พี่ยังวัยรุ่นอยู่ก็เพลงมีเบสเลยแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกจังหวะแรกเหมือนคนละคันเลยอ่ะคนละคันเลยอ่ะเหมือนคนละคันเลยอ่ะฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำมาได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาไกลว่ามันต้องตอบโจทย์คนที่ใช้รถจริงเพราะว่าคนไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้แล้วก็ใช้ฟอนต์เดิมได้เลยเหมือนคนละซิสเต็มเลยนะแบบมีเบสหนักขึ้นทันทีกว่าเดิมเยอะเลยนะเหมือนประกายแหลมกุ้งจริงขึ้นเลยนะถ้าแบบเอาแบบชุดความรู้เดิมที่ผมมีนะครับอยากได้เสียงแบบนี้นึกว่าต้องเอารถไปทิ้งไว้สัก3 วันถูกต้องครับอันนี้จริงๆว่าผมทำมานานแล้วผมรู้ว่าถ้าไม่มีอย่างนี้นะครับใช้เวลาเยอะมากแต่ที่ชอบคือมาถึงบ้านเราก็เสียดายรถไงรถไม่ช้ำอันนี้คือไม่ต้องถลกไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเดินสายไฟใหม่เสียบรับเลยใช้ฟอนเดิมครับโอ้ขอบคุณมากเลยโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่โรดขอบคุณนะก็มิลาชขอบคุณทีมงานจริงๆน่ารักทุกคนครับครับโอเคก็นี่ครับหลังจากที่พี่ก้องเข้ามาฟังในรถแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเกินความคาดหมายครับไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่า10กว่าตัวเปลี่ยนเสร็จภายในเวลาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวแล้วก็มาถึงบ้านด้วยครับไม่ต้องไปอันสำคัญที่สุดคือเสียงดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากไม่คิดว่าแค่บอกว่าไม่ต้องลือรถด้วยครับเอามาเสียบแล้วต่อเลยเสียงจะดีขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเป็นความรู้ที่ผมมีนึกว่าต้องเอารถไปทิ้งไว้มา 2-3 วันน่ะถึงจะได้แบบเนี้ยแต่นี่คือ1มาถึงบ้านใช้เวลาแป๊บเดียวเสียงดีขึ้นมากมายถ้าเป็นตะก่อนนี่นึกว่าทําเป็นแสนแบบเนี้ยนี่หลักหมื่นใช่มั้ยหนักมือครับชุดนี้ยังไม่ถึงครึ่งแสนเลยนะครับตรงรุ่นรถตรงรุ่นไม่ช้ำมาถึงบ้านครับปั๊กแอนเพลย์ครับแล้วก็เห็นไหมว่าคุณภาพเสียงดีขึ้นแน่นอนและอยากจะบอกว่าทีมงานมืออาชีพมากดูชุดแต่ละคนโอ้โหมาแบบดูเป็นมืออาชีพอ่ะฮอตก็เครื่องตัดหญ้าไม่เกี่ยวนะฮะพี่เขามาทำเครื่องเสียงไม่เกี่ยวเครื่องตัดหญ้านะฮะโอเคเพราะรถเราใช่ไหมเราก็รักรถแล้วกันก็สิ่งที่กังวลใจที่สุดคือเวลาไอ้ทำเครื่องเสียงนี่แหละกลัวรถมันจะช้ำครับกลัวบอกว่าต้องทันลงต้องเปลี่ยนต้องเดินสายไฟแต่นี่คือแป๊บเดียวเสร็จเสียงเกินความคาดหมายครับเวลาแป๊บเดียวมาถึงบ้านราคาไม่แพงไม่แพงขอบคุณมากเลยพี่โรจน์ก็
ทุกท่านครับต้องขอขอบคุณพี่ก้องมัชรูมหรือว่าเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับซึ่งผมเนี่ยคุยกับเขามานานละนะครับนี่ต้องมาเองนะไม่งั้นเขาเนี่ยยังบ่ายเบี่ยงไม่ยอมติดสักทีครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้มากกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครับขอบคุณที่รับชม